เหตุการณ์ที่อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีมีผู้หญิงคนหนึ่งร้องบอกว่าถูกผู้ใหญ่บ้านนะครับบุกมาด่าหยาบถึงหน้าบ้านหลังจากที่เธอเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นเหม็นรบกวนเพราะว่ามีกลิ่นออกมาจากลานตากมันนะครับแล้วก็เป็นมลพิษทางอากาศซึ่งเธอก็ได้มีการร้องเรียนเรื่องนี้แต่สุดท้ายเนี่ยถูกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบุกมาด่าที่หน้าบ้านเหตุการณ์เนี่ยมีการถ่ายคลิปเอาไว้นะครับเดี๋ยวไปดูคลิปนี้หน่อยนี่เขาเรียกว่าเถียงกันด่ากันแบบไฟแลบเลยคุณผู้ชมฮะระหว่างผู้ใหญ่บ้านกับลูกบ้านนะครับโดยนางอรัญญาจันจินดาอายุ47ปีได้นำคลิปนะที่มีการถกเถียงกับผู้ใหญ่บ้านมาร้องกับผู้สื่อข่าวโดยบอกว่าผู้ใหญ่บ้านมาถึงหน้าบ้านโดยผู้ใหญ่เนี่ยอารมณ์ร้อนมาเลยเนี่ยมาด่าเธอนะครับเธอบอกว่าเนี่ยทุกครั้งที่มีการทำประชาคมเกี่ยวกับลานมันเธอไม่เข้ามาประชุมเลยแต่กลับร้องเรียนอยู่เรื่อยๆเนี่ยโดนผู้ใหญ่ว่าแบบนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีปัญหาอยู่บ้านหลังนี้หลังเดียวแหละหลังอื่นไม่เห็นมีปัญหาโดยเหตุเกิดที่บ้านทุ่งนางามตำบลทุ่งนางามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีคุณอรัญญาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยผู้ใหญ่บุกมาด่าหยาบคายซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเพราะว่าเธอเนี่ยเคยร้องเรียนไปหลายหน่วยงานแต่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังเธอบอกว่าเธอกับครอบครัวได้รับผลกระทบจากกลิ่นที่มาจากลานตากมันนะครับและสารมลพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและล่าสุดไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นที่เรียบร้อยเพราะเกรงกลัวว่าผู้ใหญ่บ้านจะมาทำอันตรายเธอเดี๋ยวลองฟังหน่อยหลายที่มากเลยค่ะก็ร้องไปในโอ้โหหลายที่มากเลยค่ะหลายที่แล้วก็มันก็ไม่ได้ทำอะไรเลยหมายถึงว่าเขามาช่วยแต่ท่านี้เนี่ยการมาช่วยของเขาก็คือมาไก่เกี่ยเพราะว่าไก่เกี่ยเสร็จแล้วสักพักหนึ่งเขาก็หยุดไปพอเรื่องเงียบก็ทำเหมือนเดิมคือมันไม่ได้มีทางออกอะไรที่มันได้มาตรฐานหรืออะไรเลยเนี่ยส่วนศูนย์นรงทางคนไทยเมื่อที่เขาเข้ามาไก่เกี่ยก็คือเขาให้หยุดงานไปก่อนนั่นคือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนไปเยอะมากเลยค่ะแต่ทีนี้เกิดความไม่พอใจกับผู้ใหญ่บ้านหาว่าข้ามหน้าข้ามตาเขาบอกผู้ใหญ่บ้านมาดมเขาบอกว่าไม่เหม็นงานร้องทุกอย่างนี่ฝั่งของคนร้องเรียนนะครับทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปคุยกับฝั่งของคนที่โดนร้องนายชัยรินทร์อิสรางกูลณอยุธยาผู้ใหญ่บ้านหมู่3บ้านทุ่งนางามนะครับที่วันนั้นปรากฏในคลิปนี่นะโดยบอกว่าเนี่ยช่วงเช้าเพิ่งได้กลับมาจากโรงพยาบาลเนื่องจากไปรักษาเรื่องดวงตาหลังจากนั้นก็เดินทางไปหานางอรัญญาเพื่อสอบถามว่ามีปัญหาคาใจเรื่องอะไรหรือเปล่าเห็นมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียนลานตากมันภายในหมู่บ้านแต่ถูกอีกฝ่ายเนี่ยยกเท้าขึ้นมาให้ก่อนผมก็เลยมีอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นมาเนื่องจากในที่ประชุมประจำเดือนแล้วก็ประชาคมเกี่ยวกับลานตากมันในหมู่บ้านนั้นนางอรัญญาเนี่ยไม่มาประชุมในที่ประชุมเขาก็มีมติให้ดำเนินการทำลานตากมันแทนลานตากเก่าที่ชำรุดเนื่องจากผมก็อยากจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับผู้รับซื้อมันแต่นางอรัญญาเนี่ยได้มีการร้องเรียนตั้งแต่ช่วงแรก ซึ่งทางผมก็ได้ปรึกษาหารือโดยการแก้ไขด้วยการใช้การขึงแสแลนปลูกต้นไม้เพื่อลดมลพิษให้แล้วแต่ก็ยังไม่พอใจนะครับตอนที่ไปคุยเนี่ยตามที่เห็นในคลิปนี้นะก็อยากจะคุยให้อีกฝ่ายเนี่ยเข้าใจกันอีกอย่างเนี่ยอีกฝ่ายก็เพิ่งจะมาสร้างบ้านอาศัยอยู่ที่นี่เนี่ยไม่ถึงปีแล้วก็มีอะไรก็ร้องเรียนเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยก็จะมาถามเขาว่าทำไมแล้วทำไมไม่มาบอกผู้ใหญ่ก่อนเอ้ยกุนมีปัญหาอะไรเรามาคุยกับผู้ใหญ่สิมันทำไมถึงต้องลงลายด่าผู้ใหญ่มันบอกทำไมกูจะต้องไปบอกมึงแล้วผู้ใหญ่เป็นทุนตีนอะไรต้องไปบอกมึงพูดอย่างนี้ยกตีนให้ผมก็ขึ้นเลยทีเนี้ยเขาก็ขึ้นเขาก็สั่งให้ลูกน้องเขาอะเดินขึ้นไปจากข้างล่างอะขึ้นไปถ่ายคลิปผมก็รู้เขาถ่ายคลิปอะผมก็เลยพูดในเหตุการณ์เรื่องจริงหมดแต่ผมจะต้องใส่แค่ผมใส่อารมณ์เท่านั้นแหละว่ามันรับไม่ได้กับการกระทำอย่างนี้มันหลายครั้งนี่นะครับทางผู้ใหญ่บอกวันนั้นเจอยกเท้าให้ขึ้นทีนี้ก็บอกว่าเนี่ยจริงๆก็อยากให้ชาวบ้านทุกคนเนี่ยเรียกว่าอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันการปลูกมันก็เป็นอาชีพหลักของชาวบ้านนะผมก็อยากจะแก้ปัญหาให้ชาวบ้านทั้งสองฝ่ายนั่นแหละแต่ผมเนี่ยกลับถูกนางอรัญญาต่อว่ามาโดยตลอดนะครับนี่ก็เลยยอมรับว่าวันนั้นเนี่ยอารมณ์มันขึ้นนี่นะฮะเจอเท้าผู้หญิงยกขึ้นให้เนี่ยขึ้นเลยนะครับยังไงใจเย็นๆนะขอให้ได้ทางออกที่ดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วกัน